ยำมะเขือเปราะคอหมูกับกุ้งค่ะพอดีป้าน้องได้กุ้งแม่น้ำมาค่ะใครสนใจตำรานี้และวิธีทำนะคะเข้าไปติดตามใน YouTube ครอบจักรวาลโดยป้าน้องค่ะที่ใช้ชื่อนี้ก็เพราะว่าป้าน้องเนี่ยทำเป็นหลายอย่างค่ะทำเป็นหลายอย่างอาหารแกะสลักปั้นดินไทยเพ้นปักเสื้อออกแบบจิวเวลรี่ออกแบบสวนออกแบบเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ผีเสื้อกระดาษสาแล้วก็รูปที่ใน Spotify นะคะจะเห็นว่าป้าน้องแต่งสมมุติว่าเป็นแม่มดค่ะเพราะแม่มดเนี่ยสามารถเนรมิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างใครอยากได้อะไรก็เนรมิตได้ค่ะอย่างบางทีเนี่ยแขกมาบ่าย2 โมงหัวหน้าธุรการโทรมาว่าพี่น้องขออาหารสำหรับแขก30 พี่ได้ไหมบอกได้ค่ะขอเวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงป้าน้องก็สามารถเนรมิตได้เขาบอกว่าเป็นนักโภชนาการคนอื่นนะปฏิเสธแล้วก็โดนด่าแล้วแต่ป้าน้องถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่มดเราก็เข้าไปดูในครัวสิคะว่าเรามีอะไรแล้วก็คิดเมนูขึ้นมาอันไหนทำไม่ทันจริงๆเนี่ยก็ให้เด็กไปซื้อค่ะอย่างเช่นอยู่บนเนี่ยเข้ามาเขาต้องการกินส้มตำกับลาบเป็ดนะคะเราก็สั่งเขาไปซื้อทันค่ะภายในครึ่งชั่วโมงนะป้าน้องเนรมิตได้ก็เลยใช้รูปตัวเองเป็นแม่มดค่ะแม้แต่แผนผังที่แสดงที่แผนงานหน้าตึกป้าน้องก็จะทำเป็นแม่มดแล้วก็เป็นปลามีหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องเป็นปลาก็แหวกว่ายกันไปค่ะก็จะบอกหน้าที่นี่แหละคือครับความคิดสร้างสรรค์แล้วไม่ค่อยเหมือนคนอื่นของป้าน้องค่ะเข้าไปติดตามใน YouTube ของป้าน้องนะคะอยากรู้รายละเอียดเนี่ยใน YouTube ครอบจักรวาลโดยป้าน้องค่ะจะมีวิธีทำและเคล็ดลับต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะคะช่วยไปติดตามนะคะแล้วคุณจะได้ความรู้มากมายค่ะขอบคุณค่ะ